้อยากจะนำเรื่องราวที่เราจะเดินทางไปในงวดนี้นะครับนอกจากไซบีเรียแล้วทางเรายังจะไปเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือพูดได้นะครับว่าเป็นเหมือนประเทศครอบครัวเพราะว่าตั้งแต่สมัยปู่มาถึงลูกแล้วตอนนี้ก็ถึงหลานคิมจองอึนวันนี้ถือว่าเป็นราชวงศ์เลยทีเดียวความน่าสนใจของเกาหลีเหนือคือว่ายังไม่มีประเทศไหนนะครับที่มีนักเรียกว่านักข่าวจะเข้าไปในเกาหลีเหนือไปทำข่าวกันเป็นเรื่องเป็นราวเหล่านี้ถือว่าเป็นคนไทยหรือคนในอาเซียน เรียกว่าชุดแรกๆเลยทีเดียวที่เข้าไปไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับชื่ อลาซอนถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใครๆก็สามารถที่จะไปทำเศรษฐกิจไปทำธุรกิจไปลงทุนเพราะที่นี่นั้นมีท่าเรือนะครับชื่อลาจินซึ่งถือว่าเป็นทางออกทะเลนะครับหลังจากเกาหลีเหนือแล้วเราก็จะเข้าไปสู่รัสเซียจากรัสเซียนั้นเราจะไปคาซัคครับคาซัคสถานครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากคาซัคสถานนั้นได้รับเอกราชจากรัสเซียเมื่อปี1991ครับพื้นที่ของคาซัคนะครับมีถึง 2,700,000 ตารางกิโลเมตรอันนั้นก็หมายความว่าใหญ่กว่าประเทศไทยถึงประมาณ5เท่ากว่าครับแต่ในขณะที่ประชากรของเขานั้นมีแค่16ล้านคนเท่านั้นเอง GDP ต่อหัวของคนคาซัคนั้นถึง 13,000 เหรียญเลยทีเดียวในขณะที่ประเทศไทยของเรานั้นแค่ 5,000 เหรียญสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคาซัคสถานนั้นมีน้ำมันครับมีน้ำมันมหาศาลเหลือเกินน้ำมันที่คาซัคสถานมีนั้นถือว่ามีสัดส่วนถึงประมาณ 60% นะครับของการส่งออกความอุดมสมบูรณ์ของคาซัคสถานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยต้องเข้าไปศึกษานะครับนอกจากที่ว่าเขามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แล้วโอกาสของเขามีเยอะครับเอสตานานั้นถือว่าเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองที่สร้างใหม่หมดเลยครับสร้างขึ้นมาโดยวิศวกรที่เอาความทันสมัยเป็นที่ตั้งวันนี้เราจะไปมองนะครับว่าเอเชียตอนเหนือหรือเอเชียกลางนั้นจะเป็นประเทศที่ยากจนประเทศที่ล้าหลังอันนั้นคงเป็นอดีตครับวันนี้คณะคารวานของเรานั้นกำลังจะไปเพื่อไปศึกษาเพื่อไปดูนะครับว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนเอเชียตอนใต้เพราะว่าเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดแล้วความต้องการทรัพยากรธรรมชาติของทั้ง10ประเทศนั้นมีสูงครับวันนี้เราก็เลยต้องไปดูเผื่อจะมาเป็นประโยชน์กับลูกหลานของเราในอนาคตครับ